เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับข้อ215เขาบอกว่าถ้าใช้สมบัติการนำไฟฟ้าคนง่ายๆจริงๆอ่ะถ้าพี่เห็นว่าเขาพูดเรื่องการนำไฟฟ้านะพี่ไปเดารูปกราฟแล้วอะเอาจริงเขาบอกว่าการนำไฟฟ้าของสารอิเล็กโทรไลต์เพื่อหาจุดสมมูลในการไทเทรตของหาค่าความเข้มข้นของแบเรียมไฮดรอกไซด์ด้วยสารละลายมาตรฐานซัลฟิวริกปฏิกิริยาเกิดดังสมการให้สมการมาแล้วบอกว่าสมการยังไม่ได้ดุลซึ่งมันไม่ต้องดุลน้องแต่คนถ้าทำจนคล่องอ่ะน้องเห็นอย่างเงี้ยน้องรู้ว่ามันไม่ต้องดุลคิดง่ายๆนะแบเรียม1ตัวมีไฮดรอกไซด์2ซัลฟิวริก1ตัวมีโปรตอน2มันทำ1ตัวต่อ1ตัวอยู่แล้วพอดีนะไม่ต้องดุลโอเคมาดูข้อมูลต่อเขาบอกว่าแกน X เนี่ยแสดงปริมาตรของสารละลายมาตรฐานซัลฟิวริกแกน Y บอกว่าแสดงการนำไฟฟ้าส่วน Z แสดงจุดแกน Z แสดงจุดสมมูลพี่ยังสงสัยอยู่เลยว่าZ อยู่ไหน Z อยู่ไหนจริงๆงงพี่สงสัยมากเลยแกน Z อยู่ไหนคือตอนนี้ก็ยังงงคือพี่ดูในหนังสือพี่ดูตรงนี้พี่ก็ยังงงนะเขาบอกว่าควรได้กราฟการไทเทรตในลักษณะใดเอาเป็นว่าพี่ว่า Z นะมันไม่ใช่อะไรสำคัญพี่ว่าจริงๆอ่ะเขาน่าจะบอกว่าจุด A อ่ะแสดงจุดสมมูลมากกว่าไม่ใช่แกน Z เลยนั่นหรอกโอเคทีนี้ถ้าน้องสังเกตดูดีๆนะตัวเลขอะไรทั้งก็ไม่สำคัญทั้งนั้นพี่ต้องพูดงี้ตัวเลขอะไรก็ไม่สำคัญทั้งนั้นเพราะเขาไม่ได้ให้ตัวเลขอะไรเรามาเลยเราคำนวณไม่ได้และไม่ต้องสนใจหรอกว่าเลขมันไปตรงไหนแต่ที่แน่ๆกราฟของน้องอ่ะการนำไฟฟ้าของน้องมันจะต้องลดลงและเพิ่มขึ้นซึ่งมีกราฟข้อเดียวคือข้อ4พี่ไม่คิดมากด้วยซึ่งพี่ดูคีย์มันตอบข้อ4จริงๆเพราะอะไรพี่ถึงทำได้เร็วน้องจำได้ไหมกราฟนำไฟฟ้าน้องน่าจะเจอบ่อยแล้วคือถ้ามันเขาออกแบบเนี้ยจริงๆมันเป็นตัวเดิมด้วยน้องต้องจำได้ว่าอ๋อมันตกตะกอนคือมันทำปฏิกิริยาไปเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆคือตอนแรกเรามีแค่แบเรียมไฮดรอกไซด์ถูกไหมแล้วสักพักเราค่อยเติมซัลฟิวริกก็คือตอนแรกแบเรียมไฮดรอกไซด์เราอะนำไฟฟ้าแต่พอเราเติมซัลฟิวริกเข้าไปอะมันตกตะกอนการนำไฟฟ้ามันลดลงแต่พอใส่ไปจนแบเรียมไฮดรอกไซด์มันหมดเนี่ยเราใส่ซัลฟิวริกเข้าไปเพิ่มเรื่อยๆมันก็การนำไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าซัลฟิวริกมันก็นำไฟฟ้าเหมือนกันมันก็ต้องเป็นกราฟที่แบบลดลงเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้จะลดลงแบบไหนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่มันต้องลดลงและเพิ่มขึ้นซึ่งข้อนี้มีข้อเดียวคือช้อยส์4พี่สอนแค่นี้เลยพี่จะไม่อธิบายเพิ่มแหละแค่นี้จบไปข้อถัดไปกันเลยเนาะแค่นี้แหละมีแค่นี้จริงๆถ้าอธิบายอะไรเพิ่มเติมมันก็ไม่มีอะไรแล้วแค่แบบคือเขาออกมาตลกให้ข้อมูลอะไรเยอะๆไม่ได้ใช้สักอย่างแล้วถ้าจะใช้ข้อมูลเพิ่มอีกก็คือแค่แบบว่าไม่มีอ่ะไม่มีจริงๆเพราะเรารู้แล้วว่าแกน y คือแกนการนำไฟฟ้าถูกปะ x คือแสดงปริมาตรของการใช้ไฮซัลฟิวริกก็215ไม่ให้ดาวตอบข้อ4ครับผมเจอรูปกราฟแล้วเขาใช้รูปกราฟอย่างนี้เยอะมากแต่รูปกราฟการนำไฟฟ้าก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะเส้นโค้งไม่เป็นเส้นตรงนะไม่เป็นโอเคไปข้อถัดไปกันครับข้อ216กันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแท่งอ่ะเอาป่ะ